ะแล้วก็มาเจอบูธฟอร์ดแล้วนะคะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะซ้ายมือนะคะใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่าเข้ามาคุยในเรื่องของข้อเสนอแคมเปญดีๆแบบนี้ด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอบสังเกตเห็นค่ะนี่คือวันนี้นะคะฟอร์ดเขานำในส่วนของรุ่น Next Gen เนี่ยมาโชว์เยอะมากๆแล้วก็ยังมี Mustang ด้วยนะคะสีเหลืองแบบสะดุดตามากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะด้านนี้ค่ะเป็น Mustang นะคะใครสนใจ Mustang ก็ติดต่อได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นำมาโชว์โอ้โหมาเร็วของเรานะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้เพราะไฮไลท์ของเราค่ะนี่คันนี้เลยตามมานี่มานี่แล้วแอบเห็นค่ะว่าคือ Next Gen เนี่ยสำหรับตัว Ford นะคะเขามีรุ่นใหม่ออกมาค่ะซึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะนี่เลยค่ะรุ่น Everest Wide Track นะคะสวยมากเลยเดียวใครที่เป็นสายลุยอยู่แล้วนะคะและใครที่ชอบความหรูหราหรือว่าอยากได้รถครอบครัวด้วยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าตัว Wide Track นะคะตัว Everest ตัวนี้เนี่ยเขายกเหมือนแบบ Wide Track เข้ามาอยู่ใน Everest เลยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสายลุยนะคะพาไปได้จริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเขาจะมีแบบเปิดตัวกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูต่อมากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีการเปิดตัวนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะของทาง Next Gen ออกมาด้วยในปี2023นะคะต้องรอติดตามกันนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ XLT ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า XLT นะคะวันนี้เขามีแคมเปญพิเศษกันด้วยใครนะคะที่จอง XLT ภายในงานเขาแอบแถมชุดแต่งกันด้วยนะคุณแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าเป็นอะไร ให้เข้ามาคุยเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีXLT แล้วก็มี XLS ด้วยนะคะซึ่งใครนะคะที่บอกว่าอยากจะได้แบบกระบะเรนเจอร์ที่ราคาสบายกระเป๋าผ่อนสบายสบายนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนี่เลยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะลุยป่าก็ได้นะคะขนของก็ได้นะคะทำมาค้าขายหรือว่าขับในเมืองได้ทั้งหมดเลยนะคะราคาสบายกระเป๋ามากเลยทีเดียวอ่ะต่อมาเลยค่ะจะบอกว่านอกเหนือจาก Everest Wide Track แล้วนะคะเรายังมีรุ่น Wide Track ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะใครที่บอกว่าอยากจะได้รถที่ลุยโดยเฉพาะเลยลุยป่าลุยเขาขึ้นทางลาดชันต่างๆนะคะ Wide Track ตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับแคมเปญข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงานมอเตอร์โชว์ด้วยค่ะและพระเอกของเราเทมเทมเทมแรปเตอร์นี่โอ้ยเขาแบบมาเป็นสีเทาเลยทีเดียวนะคะซึ่งสำหรับแรปเตอร์รุ่นนี้นะคะแอบบอกได้ไหมว่าเขาคลอดน้องมาด้วยนะมี 3.0 แล้วนะคะมี 2.0 ด้วยที่จะมาเปิดตัวภายในงานนะคะ wow. ต้องไปดูนะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ในส่วนของแรปเตอร์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่แบบนี้ค่ะเป็นพระเอกของเราเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าช้าหมดอดแน่นอนใครที่สนใจแรปเตอร์อยู่แล้วแล้วบอกว่าแหมเครื่องยนต์ 3.0 มีแล้วอยากจะได้ 2.0 อีกสักคันภายในงานนี้เท่านั้นเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมาจองภายในงานนี้คุณจะได้มีสิทธิ์เป็นคิวแรกนั่นเองนะพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะสุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานเปิดตัวกันดีกว่านะคะว่า3รุ่นใหม่นะคะของทาง Next Gen ที่ Ford เขาจัดให้เนี่ยจะสวยแค่ไหนและเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะถึงบูธของ Ford แล้วที่เขากำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันค่ะคือภาพบรรยากาศเปิดตัวสำหรับ Next Gen 3รุ่นใหม่ของทาง Ford นะคะทั้งในส่วนของ Everest Wide Track Storm Track นะคะและ Raptor 2.0 นั่นเองนะคะแหมรุ่นใหม่ของเราเนี่ยสวยมากๆเลยทีเดียวและสำหรับใครค่ะที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมพร้อมกับรับแคมเปญข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นก็สามารถมาเจอกันได้นะคะที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนค่ะตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง4 ทุ่มแล้วมาเจอกันนะคะกับ Ford IMA ค่ะ